เหมือนอย่างพลัดใบพอลมพัดก็ปลิวไหวสวนานแล้วรู้ไหมต่อใดที่ลบมาสวัสดีครับพบกับผมตู้ภูริพัฒน์ครับวันนี้กับเสียงบรรยากาศธรรมชาติท่ามกลางหุบเขานะครับผมตอนนี้อยู่ที่ในสวนผมเองครับเทือกเขาลานสกาครับอยู่บนภูเขาวันนี้มาสวนยางมาเก็บขี้ยางครับก็ให้ดูยางมันผัดใบไปแล้วครับเป็นยอดใหม่แล้วครับแล้วก็ข้างล่างก็เป็นน้ำตกทานน้ำตกพอจะเห็นดีกล้องนี้มันซูมไม่ได้ด้วยข้างล่างจะเป็นทานน้ำตกได้ยินเสียงน้ำตกไหมครับฝั่งนู้นเนี่ยข้างบนนี้ก็เป็นเนินสูงขึ้นไปก็มีมังคุดก็มีทุเรียนปลาปลายปลูกไว้เยอะแต่ว่าตายซะเยอะเหมือนกันครับตรงนู้นก็เป็นน้ำตกเนี่ยน้ำตกล้อมรอบครับนี่ก็ปลูกไผ่จิ้มตุงไว้กันเวลาฤดูฝนน้ำชะล้างหน้าดินตรงนี้เป็นเหวถลุกลงเลยไม้นี่ไปนี่เลยไม้ปูนี่ไปนี่ตกเหวครับข้างล่างเป็นน้ำตกวันนี้ก็มาเก็บขี้ยางตัดไว้4-5 มีดเลยก็ทางใต้ก็บ้านผมก็เรียก4-5เช้านับกันเป็นเช้าหมายถึง4-5มีดก็เดี๋ยวจะพามาให้ดูทุเรียนครับยังไงก็พามาเที่ยวสวนอันนี้ต้นมังคุดปลูกมังคุดแสนยางก็ปลูกปะปนกันไว้ครับไม่เป็นระบงระเบียบอะไรหรอกนี่ก็ทุเรียนต้นนี้ก็มาจากต้นเดิมของทุเรียนบ้านนะครับมาจากต้นเดิมของทุเรียนบ้านผมก็มาแต่งมาตัดยอดทิ้งตัดโค่นแล้วก็ตัดเป็นปากฉลามเมื่อก่อนสูงระดับนี้ครับตัดลงมาแล้วก็ปล่อยให้แตกยอดใหม่แล้วก็เสียบยอดพอแตกยอดอ่อนๆยังเขียวๆอยู่เลยก็ตัดแล้วก็ผ่ากลางแล้วก็ยอดทุเรียนหมอนทองมาเสียบเนี่ยก็รอยเสียบสำหรับรอยตรงนี้นี่รอยแมลงอะไรนะไอ้หนวดยาวๆตัวยาวๆหนวดยาวๆรอยมาควันเกือบรอบไปก็ดีที่มาช่วยไว้ทันครับก็เอาพวกสมุนไพรอะไรต่างๆมาช่วยก็หมากกระมิ้นปูนอะไรนะครับก็เอามาช่วยไว้ทันก็ตอนนี้ก็มองก็โตพอที่จะเป็นลูกได้แล้วนะก็ปีนี้ก็มีลุ้นครับว่าจะมันจะออกลูกให้เราหรือไม่ครับแต่ว่าโคนเคินนี้ไม่ได้ทำครับไม่ได้กวาดเปิดทำโคนผมก็กราบปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดครับถ้ามันจะออกตามฤดูกาลช่วงนี้มันก็ถือว่าเป็นช่วงฤดูกาลถ้ามันจะออกตามฤดูกาลก็ปล่อยมันครับแต่ว่าดูสภาพใบเบยนี่ก็โอเคอยู่นะครับก็ผมบางทีผมก็เอาที่มาฉีดหน้ายางพวกฮอร์โมนไข่แคลเซียมโบรอนอะไรพวกนี้ก็มาฉีดหน้ายางแล้วก็ฉีดทุเรียนมันด้วยก็อยู่ใกล้ๆแนวเดียวกับยางก็ฉีดไปด้วยครับฉีดใบเท่าที่ฉีดถึงแล้วก็โคนก็ฉีดให้มันด้วยแต่ว่าไม่ได้ตกแต่งทำโคน
หวังลุ้นจะให้ออกดอกอะไรไม่ได้ถึงเวลาก็ปล่อยตามธรรมชาติครับถึงเวลาให้มันจะออกดอกก็ให้มันออกครับก็ดูข้างล่างเป็นน้ำเราจะเห็นว่ามันตกข้างบนนี่สูงขึ้นไปได้อีกก็มีมังคุดก็ต้องบอกก่อนครับว่าที่นี่เทวดาเลี้ยงทั้งนั้นครับดูมังคุดเมื่อคราวที่แล้วเมื่อหน้าแรงปีที่แล้วก็ปรากฏว่าแห้งตายมันแห้งตายเดี๋ยวไม่ดูครับแห้งตายตั้งแต่ยอดก็ต้องตัดยอดทิ้งตัดยอดทิ้งเพื่อจะรักษาที่เหลือเอาไว้อันนี้สำหรับต้นนี้ก็มันเคยออกลูกให้อีกครั้งหนึ่งก็หลังจากนั้นก็เจอสภาพแห้งแล้งแล้วก็มีมดอะไรมารบกวนรากมันด้วยครับรากนี่มาแกะดูมดขึ้นทั้งนั้นนั่นก็มังคุดและนั่นไฟตัวไว้กันน้ำกัดเซาะปลูกไผ่ปลูกครับไผ่กิมจุงมาปลูกไว้กันน้ำกัดเซาะแล้วก็กันหน้าดินพังแล้วที่เหลือก็เป็นมังคุดมาดงนี้เองมังคุดล้วนๆก็ตัดแต่งจริงๆไม่ตัดก็ใบเขียวๆดำๆดีอยู่เหมือนกันนะสำหรับต้นนี้ก็ช่วยชีวิตมันมารอดครั้งนะก็จากหลังจากรากโดนไม่รู้อะไรเล่นงานครับก็มีแบบว่าเหมือนราขึ้นเป็นแผ่นเคลือบที่ผิวโคนต้นนะครับก็แม่ยายผมบอกว่าพอดีมีมดอะไรมาอยู่เต็มรากเลยก็แม่ยายบอกว่าให้ซื้อเกลือพูดถึงแม่ยายดิไม่ใช่เรียนแบบนะครับไม่ใช่เรียนแบบพี่เขานะครับก็ผมก็ได้สูตรแม่ยายมาเหมือนกันแม่ยายบอกให้เอาเกลือซื้อเกลือมากระสอบ5กิโลก็มาราดรอบโคนเลยครับราดรอบโคนต้นแล้วก็ช่วยไม่ให้มดก็ช่วยได้ระดับหนึ่งครับมดไม่มีจริงๆครับหลังจากนั้นก็เป็นลูกแต่ว่าไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะใบมันไม่ค่อยสมบูรณ์กิ่งเกิ่งอะไรมันหักก็แต่ว่ารสชาตินี่หวานมากๆครับปกติมังคุดบนภูเขานี่มันจะไม่ค่อยหวานผิวสวยจริงแต่ว่าไม่หวานนี่ไม่ค่อยสมบูรณ์เป็นเนี่ยผ่านหน้าแรงสำหรับแถวๆนี้ระดับล่างๆเนี่ยถ้าขึ้นข้างบนนี่จะขึ้นข้างบนขึ้นไปนี่มังคุดก็จะไม่ค่อยตายไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับสำหรับต้นล่างๆนี่เนี่ยพอช่วงเนี้ยยางเยอะนี่มันผัดใบหมดแล้วมันพอเริ่มผัดใบนี่แดดมันร้อนจัดแดดมันร้อนจัดนี่ต้นนี้แตกยอดใหม่นี่ครับปกติแตกยอดใหม่นี้ก็จะไม่กรีดแล้วนะครับแต่ว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วก็โดนทางบ้านบีบบังคับอย่างนี้หมายถึงคุณแม่บ้านบีบบังคับว่าต้องมาตัดถ้าวันไหนไม่ตัดนี่อาจจะมีปากเสียงนิดหน่อยก็เลยต้องมากรีดให้ครับต้องมากรีดที่พูดว่าตัดที่ทางใต้เราจะเรียกตัดยางนะครับก็หมายถึงกรีดยางนะครับก็ให้ดูมังคุดก็ปีนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้เห็นเดี๋ยวตรงนี้ล้วนๆครับมังคุดล้วนๆมียางด้วยดูใบเบยก็เริ่มใบก็แก่ดีดำเงาเป็นมันดีก็มีกิ่งเกิ่ง
ที่ว่าไม่ได้รับแสงมันก็แห้งเกี่ยวไปบ้างแต่ก็ใบส่วนใหญ่มันก็โอเคอยู่มังคุดล้วนๆครับเนี่ยมังคุดที่คนไทยน้อยนักที่จะได้กินครับส่วนมากส่งนอกหมดครับมังคุดบนภูเขา เดี๋ยวให้ดูทุเรียนต้นนี้ครับใบแตกใบรุ่นใหม่ก็เนี่ยพร้อมที่จะวันนี้วันที่4มีนาก็พร้อมที่จะต้อนรับเมษาหน้าแรงแล้วก็หลังจากได้ฝนช่วงพฤษภาฝนแรกพฤษภาก็พร้อมที่จะเนี่ยออกแข็งดอกออกมาจากเนี่ยพร้อมที่จะออกดอกครับก็จะไม่ดูมักทุเรียนเทวดาเลี้ยงนะก็มีโอกาสเอาแบคทีเรียสังเคราะห์แสงแล้วก็พวกจุลินทรีย์จะไอฮอร์โมนไข่แล้วก็ไอสูตรแคลเซียมเบอร์ลอนอะไรต่างๆก็มาฉีดก็ดูร่องรอยการฉีดก็มีผสมเข้มไปบ้างก็มีเนี่ยพอหลังจากฉีดเนี่ยแล้วก็มันหยดมาไม่หมดก็มามีปัญหาต้องปลายใบก็ถือว่าใบใหญ่ดีมากครับเดี๋ยวใบใหญ่สมบูรณ์ดีก็ผมก็หวังอย่างยิ่งว่ามันคงจะผ่านหน้าแรงนี้ไปได้ด้วยดีสำหรับต้นนี้ใบใหญ่ใหญ่ดีมากครับดูฝ่ามือผมนะครับดูก่อนใหญ่เบลล์เลยครับ